สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพงศ์สวัสดีค่ะนงวดีค่ะค่ะทำไมรู้สึกเช้านี้ทองนี่จะย่อลงมาจะเกือบเปอร์เซ็นต์หนึ่งใช่ไหมคะคุณเบนคะใช่ค่ะทค่อะงย่อลงมาเมื่อเช้านี้นะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะขานรับในเชิงบวกข่าวที่ว่าสหรัฐเนี่ยจะมีการระงับการเก็บภาษีนำเข้าจากทางฝั่งเม็กซิโกนะคะก็เลยเป็นข่าวดีที่หนุนตัวสินทรัพย์เสี่ยงให้เช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวในแดนบวกทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยมีการย่อตัวลงมาค่ะแล้วดูแล้วระดับที่ย่อลงมาแถวๆนี้ยังดูแล้วยังพอรับไหวไหมคะเบนคะเรามองว่าแนวรับนะคะสำหรับวันนี้อยากให้รอดูในโซน 1,324 เป็นแนวแรกค่ะถ้าหากว่าย่อลงมาแล้วยืนอยู่นะคะถึงจะทยอยเข้าซื้อค่ะในเดียวกันมีแนวรับถัดไปอยู่ในโซนประมาณ 1,311 เหรียญนะคะเราจะเห็นได้ว่าพอทองคำขึ้นไปใกล้ๆ 1,350 เหรียญก็มีแรงขายทำกำไรออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่าลืมว่าทองเนี่ยปรับตัวขึ้นเพราะว่าเรื่องของเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งข่าวเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ดันไปหนุนตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงให้ปรับตัวขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นก็เลยยังเป็นปัจจัยสกัดช่วงบวกของราคาทองคำในระยะนี้ค่ะดังนั้นการเก็งกำไรในระยะนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่านในโซนใกล้ๆ 1,350 เราก็ยังมองว่านักลงทุนควรจะขายทำกำไรออกไปบ้างเพื่อที่จะรอซื้อเมื่อราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงค่ะทีนี้เราประเมินทิศทางราคาทองคำอย่างไรบ้างคะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องเฟดจะลดดอกเบี้ยแล้วเปอร์เซ็นต์ว่าจะลดดอกเบี้ยกรกฎาคมนี้ก็เริ่มสูงขึ้นแล้วก็เดือนกันยายนนี้แล้วก็อาจจะมีเดือนธันวาคมนี้อีกนะคะแนวโน้มตอนนี้ทองเราประเมินอย่างไรบ้างคะแน่นอนค่ะการที่ทองคำทะลุผ่าน 1,300 ต้นๆขึ้นมานะคะก็ทำให้ภาพรวมในทางเทคนิคราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวที่ทางขาขึ้นนะคะบวกรวมกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยที่ดูเหมือนว่าจะซัพพอร์ตราคาทองคำเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการเก็งกำไรในระยะนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรอเข้าซื้อแล้วก็ขึ้นไปก็ยังเรคอมเมนด์ให้ขายนะคะก็คือเก็งกำไรที่ทางขาขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรามองว่าข่าวเฟดลดดอกเบี้ยน่าจะช่วยพยุงราคาทองคำเอาไว้อย่างน้อยๆก็น่าจะสามารถทำให้รักษาระดับเหนือ 1,300 ได้ค่ะคุณทุสพงศ์คุณอวดีการเคลื่อนไหวในเหนือ 1,300 เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองเชิงบวกสำหรับตัวราคาทองคำนะคะแล้วก็ต้องลุ้นข่าวบวกอื่นๆนะคะที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยทะลุผ่าน 1,350 ไปได้เรามองว่าข่าวเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะยังแรงไม่พอนะคะต้องอาศัยข่าวที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงนะคะถ้ามาบวกรวมกับเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยก็น่าจะทำให้ทองคำสามารถทะลุผ่าน 1,350 ไปได้ค่ะตอนนี้ที่ทองคือทำสถิติประมาณแถวสักกี่ตั้งแต่สูงสุดตั้งแต่ในรอบปีเลยผ่านไปหรือยังคะคุณเบนคะทองเนี่ยต้นปีเดือนกุมภาทำไฮ 1,300 ประมาณ 1,346 นะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำไฮใหม่ขึ้นไปแตะถึงประมาณ 1,348 ค่ะนี่ว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ14เดือนค่ะคุณนวดีค่ะก็ทะลุปึ๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาย่อลงมาใช่ไหมคะอย่าลืมว่าหุ้นก็ปรับตัวขึ้นจากเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้พอทองคำขึ้นไปไล่ๆแนวต้านระดับดังกล่าวก็มีแรงขายทำกำไรทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยออกมาค่ะค่ะค่ะราคาวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ